ข้อพิเศษนะคะหัวข้อเหล่านี้นักศึกษาปริญญาตรีต้องมีหมดเพราะอะไรเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนที่ยังมีประสบการณ์น้อยเราก็เลยจะไม่สามารถเขียนเรซูเม่ได้อย่างประทับใจมากนักนะคะแต่อย่ามองข้ามหัวข้อพวกนี้เพราะว่าหัวข้อพวกนี้จะช่วยบอกว่าเราเป็นใครเรามีอุปนิสัยอย่างไรเรามีความสามารถอย่างไรบ้างนะคะมาดูหัวข้อที่1กันเลย Campus Activities ก็คือหัวข้อที่เกี่ยวกับกิจกรรมภายในรั้วมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยทั่วไปก็จะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะกิจกรรมเชิงวิชาการกิจกรรมกีฬากิจกรรมดนตรีกิจกรรมทางด้านศาสนาก็ยังมีนะคะกิจกรรมไปแข่งขันนอกมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นนักศึกษาทำอะไรก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ภายใต้หัวข้อว่า campus activities นะคะเช่นไปร่วมกีฬาระหว่างสถาบันอะไรเงี้ยก็ใส่ตรงนี้นะคะขอย้ำอีกทีหนึ่งว่าวิธีเขียนก็คือเราจะไม่พูดว่า I ทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่เราจะขึ้นต้นด้วย verb เลยเช่นก็อาจจะใช้ verb ที่เป็นกริยาอาการของการไปทำกิจกรรมนั้นเช่น participated in กิจกรรมนี้ attended ก็คือไปเข้าร่วมอันนี้นะคะหรือว่าLearn about ก็สมมติเราไปทำอะไรแล้วเราได้เรียนรู้อะไรเราก็มาใส่ว่าเรา learn about ที่จากกิจกรรมนี้นะคะ study visits study visits ก็จะเป็นการไปดูงานค่ะนักศึกษาของเราในสมัยปัจจุบันเนี้ยก็จะได้รับโอกาสจากสถาบันการศึกษาให้ไปดูงานบ้างเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตัวเองนะคะเช่นมีการไปดูงานโรงงานต่างๆไปดูงานสำนักพิมพ์นะคะอย่างเคยเห็นบ่อยๆว่าไปดูงานไทยรัฐไปดูงานมติชนไปดูงานสนามบินนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าการจัดการสายการบินเป็นอย่างไรอย่างไรนะคะหรือเทรนนิ่งโปรแกรมนักศึกษาบางคนก็ได้รับการอบรมพิเศษก็คือไปเทรนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นทีนี้มาถึงอีกหัวข้อหนึ่งนะคะ part time jobs หลายคนก็จะบอกว่าอาจารย์หัวข้อนี้มันจิ๊บจ้อยไปไหมเราจะมาใส่หรือไม่ควรใส่มั้งเพราะว่ามันดูไม่ค่อยดีหนูไปทำงานในเซเว่นอย่างเงี้ยหนูไปช่วยเขาอาจารย์ว่าเราใส่ดีไหมคำตอบก็คือต้องใส่สิคะเพราะว่า part time job จะเป็นตัวที่บอกว่าเราเป็นคนที่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราเป็นคนที่ขนขวายนะคะเราไม่ได้ไม่ทำงานอะไรแล้วเราก็มานั่งบ่นว่าไม่มีเงินเลยอะไรเงี้ยก็ part time jobs ก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้หาได้เงินเพิ่มนะคะเพื่อมาใช้ในการเรียนแล้วก็เราก็มีประสบการณ์จริงๆงานในมหาวิทยาลัยมีเยอะอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็จะมีงานที่ให้นักศึกษาสมัครเข้าไปทำได้อะก็อาจค่าตอบแทนอาจจะไม่เยอะแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าค่าตอบแทนคือประสบการณ์บางคนได้ช่วยงานอาจารย์เก่งๆก็ได้เรียนรู้วิธีการทำงานเพราะฉะนั้นใส่ด้วยนะคะไม่ใส่ไม่ได้มาอีกหัวข้อนึง hobbies หรือ interest ความสนใจพิเศษหรืองานอดิเรกบางคนก็บอกว่าอาจารย์เราจะใส่หรือเราชอบสายลมแสงแดดเราชอบเสียงเพลงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ใส่อย่างนั้นแต่เราจะต้องบอกว่างานอดิเรกที่เราชอบคืออะไรบางคนก็อาจจะชอบเล่นดนตรีบางคนก็อาจจะชอบเล่นกีฬาบางคนก็อาจจะชอบทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนนักศึกษาเชื่อไหมคะว่าอันนี้สำคัญเนาะเพราะอะไรเพราะว่าการเล่นดนตรีมันบ่งบอกถึงคุณลักษณะของเราทางอ้อมเล่นดนตรีคือคนนี้ต้องเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแน่นอนนะคะทำสวนคนที่ชอบทำสวนเหลือเกินอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเหมือนกันรอคอยดอกไม้บานกับเป็นคนที่มีความอดทนเป็นเลิศนะคะเพราะฉะนั้นใส่ไปค่ะเนื่องจากพื้นที่ยังมีเรซูเม่ของนักศึกษาน่าจะมีประมาณ1หน้าครึ่งถึง2หน้าพื้นที่มีก็ใส่หัวข้อพวกนี้ไปหัวข้อพวกนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราโดดเด่นนะคะบางคนก็เป็นนักกีฬานักกีฬาแปลว่าอะไรแปลว่าอ๋อคนนี้ต้องมีสุขภาพแข็งแรงแน่นอนหรือพวกนี้เล่นกีฬาที่เป็นทีมอะค่ะเช่นเล่นบาสเกตบอลเล่นวอลเลย์บอลแปลว่าอะไรอ๋อก็แปลว่าเขาสามารถทำงานเป็นทีมได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปบอกตรงๆค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้นักศึกษานะคะใส่หัวข้อพวกนี้ลงไปในเรซูเม่ของเรานะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นนักศึกษาก็บอกว่าอาจารย์อัญชลีแล้ว
เรซูเม่ของอาจารย์มีอันนี้ไหมก็จะตอบว่าไม่มีแล้วค่ะเพราะว่าไม่สำคัญก็ไปเอาอย่างอื่นแทนค่ะนะคะก็ขอให้คำนึงเรื่องหัวข้อเหล่านี้เป็นหลักอย่าไปลอกที่มันเป็นเทมเพลตที่เป็นหลักๆ ก็จะมีเหมือนที่เราพูดในรอบที่แล้วนะคะว่ามีชื่อมี address มี education มีอะไรค่อนข้างจะเป็นเบสิกเป็นหัวข้อที่เบสิกใครๆก็เขียนแต่ว่าในตอนนี้มันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะค่ะ